จะมีบางช่วงครับที่ยังไม่ได้คุยพื้นที่กำลังปรับไปนะครับนี่เราอยู่บนสะพานนะครับสะพานตรงทางข้ามแยกเข้าสุขสยามนะมันจะใกล้กับเส้นทางที่เราวิ่งมากนะหน้าแฟชั่นแดงถ้าชื่อสถานการณ์ก็คือสถานีแดงรามอินทรานะครับแล้วก่อนรถไฟก็จะวิ่งข้ามทางคำนี้ว่าวงแหวนตะวันออกนะก็จะวิ่งข้ามยิงสูงไปเลยครับในช่วงนี้ก็ยังไม่มีการคืนพื้นที่ถนนนะครับก็ยังมีการปักธงกันอยู่นะครับเราเห็นข้างหน้านี้เป็นทางแยกนะแยกฉีกเป็นซ้ายขวานะไม่รู้ว่ามันแยกเพราะอะไรแล้วก็ไม่รู้น่าจะหลบอะไรสักอย่างคือระหว่างทางจะเป็นสะพานนะรถไฟฟ้าก็เลยต้องทำแยกเป็นสองทางไปกันเป็นสะพานรถข้ามตรงกลางอันนี้คือตรงแยกลักซีนะมีทางที่เราเห็นข้างหน้าคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับมาเชื่อมกับเส้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูแต่เมื่อกี้มันแยกกันมาแล้วตอนนี้ก็มาเชื่อมตรงนี้นะครับเชื่อมเป็นเส้นเดียวนะเรามาดูรถไฟฟ้าต้นนี้นะครับผมเป็นเขาเรียกรถไฟฟ้าน่าจะกำลังสูงนะรถไฟฟ้ากำลังสูงซึ่งตอนแรกมีปัญหาว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูจะสร้างรางยังไงนะฮะเพราะอยู่กลางถนนพอดีแต่เรามาเห็นแล้วฮะคือเขาจะทำแยกเป็นสองทางนะให้สายรถไฟอยู่ตรงกลางแล้วก็มีแล้วก็สร้างประกบเลยนะครับนี่วิธีทางแก้ตอนแรกคิดว่าเขาจะยกเสาออกแต่ไม่ใช่ครับเสา
เพราะสาวมันใหญ่มากนะ